ือไก่โปแลนด์ค่ะไก่โปแลนด์ตัวผู้ค่ะไก่โปแลนด์ตัวผู้ตัวนี้ค่อนข้างจะมีรูปร่างลำตัวขนาดใหญ่ค่ะมีขนสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็ขาวกับดำสลับกันแซมกันอยู่ตรงกลางจะเป็นลายกระค่ะในกรงไก่เนี่ยควรจะมีไม้เกาะแบบนี้นะคะเพราะไก่ก็คล้ายๆนกค่ะต้องมีไม้เกาะนี่เขากำลังจะเล็งว่าจะลงมาจากพื้นลงมาแล้วลงมาแล้วค่ะก็เขาก็จะกระโดดขึ้นกระโดดลงแบบนี้ค่ะถึงแม้จะตัวใหญ่นะคะก็กระโดดขึ้นมาเกาะไม้ได้ค่ะในกรงนี้เราจะมีไก่โปแลนด์ทั้งไก่ตัวผู้แล้วก็ไก่ตัวเมียอยู่ด้วยกันค่ะไก่โปแลนด์ตัวผู้เนี่ยที่หัวไก่หรือว่าตรงหงอนไก่จะไม่ได้เป็นหงอนเหมือนหนังไก่ค่ะจะเป็นขนไก่แทนก็จะตั้งชี้ๆแบบนี้ค่ะถ้ามีลายขาวกับดำเนี่ยมันก็จะสลับกันแบบนี้ค่ะตั้งชี้ๆเหมือนกับคนทำผมทรงพังเลยค่ะส่วนไก่โปแลนด์ตัวเมียเนี่ยเขาจะหัวกลมกลมๆมนๆค่ะคล้ายๆกับผู้หญิงสมัยก่อนที่ทำผมตีโป่งเลยค่ะอันนี้เขาก็จะมีทั้งขาวและดำก็เราหาวัสดุที่เป็นกระถางต้นไม้แบบนี้ค่ะมาห้อยเพราะว่าไก่จะได้ไม่เขี่ยถาดอาหารแล้วอาหารไก่ก็หกหมดนะคะห้อยแบบนี้ไก่ก็ไม่ต้องเขี่ยถาดอาหารให้หกเลอะเทอะได้ค่ะจ้าเอ๋โผล่หน้ามาด้วยมาใกล้ๆกล้องเลยค่ะไม่กลัวนี่ไก่โปแลนด์ตัวผู้เขาก็ดูแล้วไม่ดุอะค่ะเหมือนเลี้ยงก็เหมือนไก่แจ้ทั่วไปไก่โปแลนด์ตัวเมียก็เห็นไก่ตัวผู้กำลังกินเขาก็ยังไม่กินค่ะปล่อยให้ไก่ตัวผู้กินก่อนตัวเองก็จิกอย่างอื่นไปเล่นค่ะเขี่ยเล่นอาจจะจิกเศษทรายมาเคี้ยวเล่นได้ค่ะปล่อยให้ตัวผู้ทานก่อนค่ะไก่โปแลนด์ตัวผู้นี่ก็หลายปีแล้วค่ะแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่ค่ะเราเลี้ยงไว้หลายปีแล้วนี่เป็นอีกกรงนึงค่ะของไก่โปแลนด์ค่ะเราก็มีลายทั้งขาวทั้งดำสลับกันค่ะกรงนี้อายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีทั้งไก่โปแลนด์ตัวผู้แล้วก็ไก่โปแลนด์ตัวเมียไก่โปแลนด์ก็จะมีสีดำล้วนก็มีค่ะเนี่ยค่ะทางกรงเนี้ยจะมีสีดำล้วนที่หัวก็จะสีขาวสลับดำค่ะทรงตั้งๆเหมือนกันค่ะที่ผมทรงตั้งๆเหมือนกันลักษณะของไก่โปแลนด์ที่มีขนสีขาวกับสีดำปะปนกันเนี่ยก็จะให้ลายแบบนี้ค่ะเป็นลายกระแล้วก็ตัวเมียก็จะหัวมนๆกลมๆ กรงนี้ก็จะมีตัวผู้อยู่3ตัวแล้วก็ตัวเมีย2ตัวค่ะจะเห็นว่าคุณพ่อเอาไม้ไผ่มาสร้างกรงด้วยไม้ไผ่นี่แข็งแรงมากนะคะอยู่ได้เป็นปีๆเลยค่ะเป็น10ปีเห็นจะได้ค่ะเนี่ยแล้วก็คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพอเราเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปลวกค่ะโปแลนด์หรือเปล่าหรือว่าประเทศอะไรแต่ว่าก็เรียกกันมาว่าเป็นไก่โปแลนด์ค่ะบางที่ก็เรียกว่าไก่หัวจุก
ราะว่าตัวเมียเขาจะหัวกลมๆแบบหัวจุกเนี่ยค่ะบางคนก็คิดว่าไก่โปแลนด์ตัวสีดำนี่จะดุก็เหมือนไก่ทั่วไปอะค่ะเนี่ยค่ะเข้าไปถ่ายเอากล้องไปถ่ายใกล้ๆเลยเนี่ยเขาก็เรียบร้อยดีค่ะไม่ตื่นด้วยบางกรงนี่ถ้าเอากล้องเข้าไปนี่หรือว่าเราเข้าไปใกล้ๆนี่แบบโหกระโดดตื่นทั้งกรงกระจุยเป็นเศษขนเต็มไปหมดเลยค่ะเศษผงเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ไม่ตื่นไก่ไม่ตื่นเท่าไหร่ไก่เราค่อนข้างจะสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีค่ะคุณพ่อสอนไว้ว่าจะต้องมีมุ้งตกเย็นก็คนเลี้ยงไก่เขาก็จะมาดึงมุ้งทำเป็นแบบผ้าม่านเลยค่ะก็ดึงมาเป็นผ้าม่านกันยุงเพราะว่ายุงเนี่ยคุณพ่อบอกว่าจะทำให้ไก่ไม่สบายได้ถ้าตื่นเช้ามากเขาก็ต้องมาเปิดมุ้งเพื่อให้แดดส่องไก่ก็จะได้มีสุขภาพดีมีแดดส่องอากาศร้อนแบบบ้านเราก็เลี้ยงไก่โปแลนด์ได้ค่ะเราก็เลี้ยงไก่โปแลนด์ไก่ต่างประเทศมานานแล้วเขาก็ให้ไข่นะคะพอไก่อายุ1ปีขึ้นไปไก่ก็ไข่ค่ะแต่ว่าฟองของไข่ของไก่โปแลนด์เนี่ยไม่ค่อยใหญ่ค่ะถ้าเราไปฟักก็ไปฟักได้แต่ไก่เขาไม่ค่อยเห็นไก่ตัวเมียเขาฟักไข่คุณพ่อก็จะเอาไข่เนี่ยไปเข้าเครื่องฟักค่ะถ้าอยากได้ไก่เป็นแบบลายกระแบบนี้คุณพ่อก็จะจับให้ไก่ตัวสีดำอยู่กับไก่ตัวสีขาวบ้างตัวผู้ดำตัวเมียขาวหรือไม่ก็ตัวผู้ดำอยู่กับตัวเมียลายกระแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะอาหารไก่เนี่ยเราควรจะใส่กระถางแล้วแขวนไว้ค่ะไก่ก็จะได้ไม่แบบไปเหยียบกระถางหรือว่าไปคุ้ยอาหารจนหกเลอะเทอะกลงค่ะกินอาหารกันแล้วตัวหนึ่งพอเริ่มทานอาหารก็อีกตัวหนึ่งก็จะตามมาดูกินมั่งกินมั่งขนไก่นี่พอเขาสลัดขนเนี่ยขนไก่ก็ไปขายได้นะคะบางคนก็ชอบขนไก่ค่ะขนไก่สวยๆก็จำหน่ายได้เราก็จำหน่ายได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็นไก่โปแลนด์ค่ะจะเล่นกดติดตามหรือกด Subscribe ช่อง YouTube JP Happy Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ